ายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคพูดแล้วสาเหตุลีเดียแมทธิวยังพบเชื้อเป็นบวกในร่างกายนายแพทย์อนุพงศ์ค่ะนายแพทย์ทรงคุณวุฒินะคะกรมควบคุมโรคกล่าวแล้วค่ะว่าสำหรับการทำ State Quarantine หรือการกักตัวคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศที่ฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีมีอยู่284รายเป็นชาย128คนเป็นหญิง156คนทุกรายอาการสบายดีและเป็นการกักตัววันที่12แล้วหากในวันที่18เมษายนนี้ตรวจไม่พบเชื้อก็จะอนุญาตให้กลับบ้านได้ส่วนสถานที่กักอีกแห่งก็คือโรงแรมแอมบาสเดอร์ที่มีคนไทยที่เดินทางกลับมาจากเกาหลี135คนทุกคนสบายดีไม่มีไข้ส่วนกรณีเกาหลีใต้รายงานกลับมาพบผู้ป่วยติดเชื้อซ้ำในกลุ่มผู้ป่วยเดิมนั้นสามารถเป็นไปได้เนื่องจากโรคนี้ยังใหม่อยู่ต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มหรืออาจเป็นกรณีการเป็นซากไวรัสในร่างกายแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ต้องมีการศึกษาวิจัยและเปรียบเทียบกันในหลายพื้นที่เพื่อหาองค์ความรู้ที่แน่ใจสำหรับกรณีที่ลิเดียและก็แมทธิวนะคะยังพบเชื้อเป็นบวกในร่างกายนั้นนายแพทย์อนุพงศ์ก็กล่าวแล้วค่ะว่าสำหรับดาราทั้งสองคนนี้มีความแตกต่างกับกรณีเซียนมวยคนก่อนหน้าที่รักษาไม่นานก็ออกจากโรงพยาบาลได้โดยกรณีของลิเดียและแมทธิวนั้นพบว่าตลอดระยะเวลาที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล30วันมีการตรวจยืนยันเชื้อด้วยการหาสารพันธุกรรมหรือ PCR รวม6ครั้งซึ่งก็ให้ผลบวกตลอดในกรณีนี้ยังมีองค์ความรู้น้อยมากแต่ก็อาจเป็นไปได้ที่การพบเชื้อจากการตรวจ PCR เป็นซากไวรัสที่พบได้ในร่างกายแต่จะให้แน่ชัดสถานพยาบาลต้องมีการเพาะเชื้อไวรัสตรวจสอบเพราะการตรวจ PCR เป็นได้ที่มีเชื้อหลงเหลืออยู่ในคอเอาเป็นว่าทางเรานะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสาวลิเดียแล้วก็หนุ่มแมทธิวแล้วกันค่ะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ